สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าเราเรียนไปเยอะมากเลยนะครับที่เราเรียนกันได้รับความรู้ความเข้าใจเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูอีกรอบนึงนะครับว่าเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างนะครับดูมค AI นะครับ ถ้าเราดูนะครับเราผ่านช่วงเวลามาเยอะพอสมควรจุดประสงค์อันนี้ครับขออธิบายครับแนวคิด AI ได้แล้วนะครับฮิวริสติกการค้นหาการวางแผนการทำความรู้การประยุกต์ใช้ได้แล้วรูปผู้เชี่ยวชาญได้แล้วนะครับเหลืออะไรบ้างเหลือ1การเล่นเกมการประมวลผลภาษาการพิสูจน์ทฤษฎีบทแล้วก็จริงๆหุ่นยนต์เนี่ยก็ทำไปบ้างแล้วนะครับจริงๆก็คือเอาโนเลจทั้งหมดนี่แหละมาทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะครับก็ค่อยว่ากันนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้ฮะการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะครับอย่างที่บอกไปนะฮะมนุษย์ต้องการสร้างหุ่นยนต์ให้คล้ายใครครับคล้ายมนุษย์นะฮะเช่นโรบอทเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยโรบอทก็คือว่าทำยังไงก็ได้ครับให้มันเหมือนมนุษย์นะครับนอกจากการเคลื่อนที่แล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องอะไรครับที่มันเหมือนมนุษย์ฮะการฟังเหมือนมนุษย์ไหมการอ่านเหมือนมนุษย์ไหมความเข้าใจในภาษานะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่กำลังเป็นเทรนด์ในตอนนี้นะครับอย่างเช่นใน Mac หรือใน iPhone ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะครับ Siri ใช่ไหมครับสวัสดี Siri สวัสดีเนี่ยฮะอันนี้แปลว่าเขาเข้าใจภาษาที่เราพูดนะครับอันนี้เรียกว่า Natural Language Processing ครับเข้าใจเข้าใจไม่พอหาความเขาเรียกอะไรหาข้อมูลได้ด้วยไปสามารถคัดกรองข้อมูลได้ด้วยอย่างเช่นซิลิวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคุณหมายถึงสภาพอากาศที่ไหนมหาสารคามสภาพอากาศไม่ค่อยดีนักที่มหาสารคามประเทศไทยแต่สักพักก็จะดีขึ้นว้าวไปเรื่อยๆนะฮะว่าเหมือนคนเลยนะพูดไปเรื่อยแปรนะฮะนะมันสามารถคุยกับเราได้มันสามารถที่จะเข้าใจภาษาเราได้ภาษาไม่ใช่ภาษาไทยก็ยังเข้าใจได้ครับแล้วมันยังสามารถไปอ่าน data จากที่อื่นได้ด้วยเพื่อเอามาบอกเราถ้าคุณถามผมจะรู้ไหมเนี่ยอากาศเป็นยังไงบ้างแสบคอนิดหน่อยไม่รู้กี่องศาอะไรเงี้ยนะอันนี้คือมันก็จะไปหาข้อมูลมาให้นะครับนี่คือคีย์ที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่มีใครคิดหรอกครับว่าเราจะสามารถคุยกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างแบบเป็นธรรมชาติมากอ่ะจนวันนี้เราจะไม่รู้จังว่าเราคุยกับมันนะครับอันนี้ก็คือคีย์ในวันนี้นะครับซึ่งความน่าสนใจของเรื่องนี้โอ้ยมหาศาลครับใครที่อยากไปทำงานด้านเนี้ยก็ยังพอจะมีที่ให้ทำได้บ้างอยู่นะครับเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแล้วกันนะครับอันนี้คือไอเดียง่ายๆใครที่เหงาก็ลองศึกษาดูนะครับในบทนี้จะพูดถึงเรื่องของ NLP นะครับหรือ Natural Language Processing นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็ภาษาธรรมชาติการประมวลผลภาษาธรรมชาติก็คือทำไงก็ได้ครับให้หุ่นยนต์เข้าใจมนุษย์เข้าใจมนุษย์ง่ายสุดก็คือภาษาครับเรื่องของภาษาโอเคเริ่มนะฮะ NLP เนี่ยก็คือ AI ที่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้ครับติดต่อสื่อสารได้โดยใช้ภาษาของมนุษย์จริงๆใช้ภาษาอังกฤษภาษาไทยประมาณนี้นะครับซึ่งเราต้องการที่จะเอา NLP เนี่ยไปใช้ในเรื่องของโรบอทนะครับเพื่อให้มันทำบางสิ่งบางอย่างหรือต้องการให้มันฟังหรือสามารถตัดสินใจในสิ่งที่เราพูดได้นะครับอย่างเช่นคุณสามารถเอาไปตัดสินโลกต่างๆได้ด้วยมาทำ expert system ก็ได้หรืออ่านข้อมูลบางอย่างอย่างเช่นที่เราทำกันอย่างเช่นคุณเคยทำโฆษณาไหมเคยเห็นโฆษณาใน Facebook ใน Google ไหมครับมันตรงใจเราไหมบางอันมันก็ตรงมันไม่ตรงครับแต่มันเกิดจากเบสของการพิมพ์ของเราพฤติกรรมของเราอย่างเงี้ยหรือไปทำ expert system ก็ได้นะครับ Google เนี่ย Google นี่คือ natural language ครับอย่างเช่นเราอยากรู้อะไรเราพิมพ์เข้าไปเนี่ยมันก็จะไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาให้เราเช่น NLP อย่างเงี้ยเราพิมพ์ NLP เข้าไปคอมพิวเตอร์รู้จัก NLP ได้ยังไงเนี่ยครับโอเคมันมีหลายตัวว่ะ NLP บางตัวมันก็มันคนละแบบนะครับบางอันมัน Neuro Linguistic
รแกรมมิ่งอะไรเงี้ยแต่เราไม่ใช่นะครับเราเป็นภาษาธรรมชาติโอเคถามว่าภาษาที่มันน่าจะทำได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นการพูดได้ไหมการพูดถือว่าเป็นภาษาใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะเอาเรื่องของการพูดมาใช้ได้หรือการพิมพ์มาใช้ได้นะครับเนี่ยฮะ speech กับ writing text นี่นะครับโอเคแล้วองค์ประกอบของ NLP มีอะไรบ้างนะครับมันจริงองค์ประกอบหลักๆเนี่ยมีอยู่2ตัวนะครับก็คือ1 NLU แปลว่าอะไรครับ NLU Natural Language Understanding นะครับหมายความว่าอินพุตข้อมูลมาเนี่ยจะทำไงให้มันเข้าใจได้นะครับวิธีการก็คือว่ามันจะแมปปิ้งครับดูนี่นะแมปปิ้งอินพุตที่เราใส่เข้ามาเพื่อจะสร้าง representation บางอย่างขึ้นมาที่มันสามารถใช้งานได้เช่นมันฟังคำของเรามันไม่ได้ฟังทุกคำฮะมันจะหาคีย์เวิร์ดหรือหาความใกล้เคียงของคอนเทนต์ที่เราพูดเข้าไปแล้วมันก็จะ represent สิ่งที่มันน่าสนใจเช่นเมื่อกี้เราพูดกับ Siri อย่างเงี้ยเราพูดไม่กี่คำเข้าไปครับจริงๆมันอาจจะใช้แค่ 2-3 คำที่เราพูดไปก็ได้แล้วเอาไปหาข้อมูลมาให้เรานะครับหรือทำการ analyze ในเรื่องของ language นะครับในเรื่องความหมายต่างๆนะครับเอาไป analyze ได้นะครับอีกตัวหนึ่ง NLG นะฮะ Natural Language Generation คืออะไรนะครับก็คือพยายามแบ่งคอนเทนต์แบ่งสิ่งเขาเรียกว่าแบ่งวลีแบ่งประโยคนะครับเพื่อให้มันสามารถทำการจัดการได้ทำ planning ได้หรือทำการเอาคำมามองหาการมาหาความหมายนะครับอย่างเช่น text planning นะครับ text planning คือเอาคอนเทนต์มาเลือกคอนเทนต์ที่เราใส่เข้าไปนะครับเลือกว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญนะครับเพื่อไปสร้างองค์ความรู้นะครับอันที่สอง sentence planning นะฮะก็คือเอาประโยคมาแล้วให้มันเอาคำไปหาความหมายหาฟอร์มใหม่ๆนะครับเพื่อให้เข้าใจประโยคนั้นได้อย่างของแท้มากขึ้นบางภาษาบางซินแท็กอ่ะมันอาจจะงงๆครับพูดคำเดียวกันมันอาจจะสื่อความหมายคนละอันก็ได้นะครับหรือ text realization นะครับก็คือทำไงก็ได้ครับที่เราจะสามารถแมปให้มันเข้าใจรูปประโยคจริงๆได้นะครับถามว่ายากไหมในเรื่องพวกนี้นะครับมันก็มีความยากอยู่เข้าใจปะภาษาคนมันเป็นภาษาที่ยากนี่เวลาเราคุยกับหมาเนี่ยเราคุยรู้เรื่องไหมครับเวลาเราคุยกับหมาถ้าคุยไปจริงเป็นจังมันก็อาจจะไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่ถ้าเรียกมันอะไรมันก็ยังพอรู้เรื่องครับแปลว่าภาษาเราเนี่ยมีปัญหาภาษาคนเนี่ยมันมีปัญหาครับเขาเรียกว่าภาษาหมาก็ไม่รู้ไม่ใช่หมาเลยไม่รู้มีปัญหาแต่ภาษาคนเนี่ยมีปัญหาครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเขาเรียกว่าภาษาคนเนี่ยมันเรียกว่า very rich ครับ in form ครับหมายความว่าโหมันเยอะเวลาเราพูดอะไรบางอย่างมันไม่ได้ตรงความหมายซะทีเดียวครับมันมีความสับสนมีความวุ่นวายอยู่นะครับอยู่ในนั้นนะฮะเขาเรียกว่า ambiguity นะครับแปลว่างงๆอ่ะแบบไม่ชัดเจนว่ะนะครับงงตรงไหนบ้างเช่น lexical เงี้ยครับคำว่า board อย่างเงี้ย board แปลว่าอะไรอ่ะแค่คำเดียวนะแค่คำเดียวเนี่ยมันยังสื่อความหมายได้เยอะเลยครับว่าบอร์ดคืออะไรกระดานเหรอหรือแปลว่าท่องเที่ยวไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็มันถ้าเอาคำเดียวมามันก็งงใช่ไหมครับ syntax level ambiguity ครับเรียงประโยคผิดก็งงอีกนะฮะเรียงประโยคผิดก็งงอีก referential ambiguity นะครับก็คือไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำหรือใครไม่เป็นคนทำนะครับ I am tired เนี่ยใครวะใครวะทำมันก็งงใช่ไหมฮะคำว่า I am อันนี้ก็คือความยากของภาษาเนาะภาษาไทยยิ่งยากนะครับภาษาอังกฤษยากแล้วภาษาไทยโอ้มีตัวอย่างยากๆเพียบเลยนะครับคำบางอย่างนี้อย่างเช่นเอามนุษย์เองเนี่ยครับเอาคำราชาศัพท์มาคุยกับคุณเนี่ยคุณรู้เรื่องไหมคำบางคำยังงงเลยนะครับแค่มนุษย์ด้วยกันเองคุยกันเองเนี่ยเปลี่ยนเป็นภาษาราชาศัพท์เมื่อไหร่เนี่ยจริงแล้วนะครับคนก็งงแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ไม่ต้องพูดถึงนะฮะก็มีคนวิจัยเรื่องพวกนี้เยอะแยะเลยนะครับโอเคเ
ี๋ยวผมขอเซิร์ชโอ้โหคำพวกนี้ผมแทบจะไม่รู้จักเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอเซิร์ชคำนี้แล้วกันแปลว่าอะไรจะได้เข้าใจความหมายกันตุ้ยพวกเราครับคำว่า terminology แปลว่าอะไรครับคำศัพท์นะฮะถ้าเราบ้านนอกก็คืออะไรครับ vocabulary หมดแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยหรือ word อันนี้เขาใช้คำว่า terminology นะครับโอเคแปลว่าก็ยังคุยกับเรื่องภาษาอยู่นะครับเรื่องศัพท์โอเคคำแรกครับ phonology ครับคืออะไรครับ phonology เนี่ยคือเกี่ยวกับเสียงครับ phone อ่ะ phone แปลว่าอะไรมือถืออ่ะโทรศัพท์อ่ะก็คือได้ยินเสียงใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเสียงครับคอมพิวเตอร์ทำแทนคนได้ไหมนะฮะ morphology ครับแปลว่าอะไร morphology เนี่ยคุณmetaphor คุณจำได้ไหมเรียนเขียนโปรแกรมมาเอามึนตึ๊บเลยปะเนี่ยหนักเข้าอีกอย่างน้อยนะนี่นะก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นรูปแบบนะครับเป็นรูปแบบของคำครับว่าคำที่พูดเนี่ยมันเป็นความหมายมีนิ่งมันเป็นยังไงนะครับเหมือนกับคำเหมือนกันแต่อาจจะต่างกันอะไรประมาณนี้นะครับอีกตัวหนึ่งโอ้โหมอร์ฟีมอย่างน้อยมอร์ฟีมผมยังไม่รู้จักเลยแม่อาจารย์วัชระsmallest meaningful in the language มันดูเกี่ยวกับคำนะครับแต่ผมไม่รู้มันแปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวขอหาภาษาไทยสิขอดูสิหน่วยคำคืออะไรวะไม่รู้อะอะไรคือหน่วยคำวะตายแล้วปอโถทำเรื่องพวกนี้นะแต่ผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะโอเคเป็นหน่วยคำนะครับความหมายของแต่ละหน่วยนะsyntax อันนี้น่าจะรู้เนาะ syntax นะครับว่ามันเรียงประโยคยังไงประทงประธานคืออะไรนะครับ symmetric ล่ะครับคำนี้น่าจะได้เอาไปใช้กันในอนาคตนะครับ symmetric คือความเหมือนของคำอย่างเช่นคำว่าอะไรคำว่าอยากได้ไงครับอยากเอาอยากได้มันเหมือนกันไหมอยากเอาอยากได้อะไรอย่างเงี้ย symmetric คือหาความหมายที่มันใกล้เคียงกันครับที่มันแทนกันได้อะไรอย่างเช่นคุณคุยเรื่องนี้แต่ว่าในดาต้าเบสเรามันไม่มีเรื่องประมาณนี้ก็หาคำใกล้เคียงไปค้นหาเนี่ยฮะอันนี้เรียกว่า symmetric ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ symmetric เยอะมากเยอะมากๆเลยลองเอาไปเสิร์ชดูนะครับเกี่ยวกับเปเปอร์เกี่ยวกับ symmetric เนี่ยเพียบอีกตัวหนึ่ง pragmatic เอาแล้วบรรลุใจอีกแล้วดูไม่รู้จักก็เสิร์ชดีครับหนักกว่าเดิมครับแปลว่าอะไรครับเนี่ยวัฒนปฏิบัติศาสตร์อัตศาสตร์ไม่รู้จักผมไม่รู้เรื่องเลยโอเคนะครับก็เนี่ยแหละฮะถ้าคุณจะทำเรื่องภาษาคุณก็ต้องเข้าใจเกี่ยวกับภาษานะครับอันนี้แหละครับ Discord ไม่ใช่ Discord นะ Discord แปลว่าอะไรครับผมก็อยากจะรู้แบ่งประโยคเปล่าบรรยายสนทนาก็ Discord นี่แหละอันเดียวกันนะฮะจริงๆมันคือ Discord ได้ความรู้แล้วเราได้ความรู้แล้ว Discord ที่เราใช้นี่ครับเป็น Discord เราคือมาจาก Discord สนทนาว้าวอันนี้แหละครับ Vulnerable ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันไปเสิร์ชดูคือรู้นะว่า World แปลว่าโลกนะฮะ Knowledge แปลว่าความรู้แต่คำว่า vulnerable มันคืออะไรขอดูสิครับเหตุการณ์เกี่ยวกับโลกอ๋อ world of knowledge โอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือลักษณะมันแปลว่าคุณก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาพอสมควรนะแล้วจะทำยังไงล่ะถึงจะใช้ NLP ได้ทำไงครับอย่างแรกนี่คือสเต็ปนะสเต็ปอิน NLP คือเนี่ยมี data มาให้ที่มันเป็นคำพูดเป็นประโยคมาเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นหลักการแรกคือ1 นี่เลยครับ lexical analysis ครับดูประโยคดูคำเข้าใจมั้ยดูความหมายของคำนะเขาเรียกว่า lexical analysis ครับเพื่อให้มันสามารถจัดการประโยคพารากราฟหรือเวิร์ดให้มันได้นะครับ
เอามาก่อนเอาตรงเนี้ยมาจัดการก่อนอันที่สองอันนี้อะไรครับ synthetic analysis แปลว่าอะไร synthetic analysis รู้จัก synthetic ไหมครับแปลงครับแปลงประโยคให้มันหาความสอดคล้องกันให้ได้นะครับเขาเรียกว่า synthetic ใช่ไหม synthetic 3นี่ตัวนี้ครับ symmetric โอเคไหมก็คือเอาความหมายมาแล้วมาแมปปิ้งกับ dictionary ว่าแต่ละตัวมีความหมายว่าอะไรนะครับนี่ก็ symmetric ครับโอเคไหมอย่างเช่นตัวเนี้ยงงไหมเนี่ยฮอตไอศครีมเนี่ยงงไหมเนี่ยไอศครีมอะไรคือไอศครีมร้อนวะมันดูประโยคมันแปลกๆใช่ไหมDiscord Integration นะครับหาความหมายจากประโยคอื่นเออประมาณนี้นะครับ Discord Integration Pragmatic Analysis คืออะไรครับวันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้น่าจะสำคัญด้วยนะเนี่ยก็คือเหมือนเอาประโยคไปแล้วไปหาจากความรู้จริงๆนะครับจากประโยคความรู้จริงๆนะฮะเราดูนี้ก็ได้ครับใครวะเนี่ยมหาลัยทักษิณป่ะโอเคมหาลัยทักษิณสอนป่ะนะขอดูดิสอนอะไรวะพ.ศ.ธรรมชาติเนี่ยอะไรเนี่ยเครื่องคิดเลขพูดได้เออนาฬิกาพูดได้อะไรวะโอเค facing นะครับตรวจสอบประโยคว่าถูกต้องไหมตามหลักโครงสร้างไหม semantic interpretation อันนี้เป็นความหมายของประโยค boy เออในตัวนี้นี่ก็มีคนใช้ครับใช้เอากราฟมาช่วยนะครับในการหาความหมายประโยค semantic แหละ bold knowledge interpretation นะฮะเพิ่มความรู้ทั่วไปเพื่อประกอบคำอธิบายความหมายเงี้ยไปดูรูปประโยคจริงๆดิว่าเขาพูดอะไรกันบ้างอะไรกันนะครับบุ้ยโอ้ผมไปว่าเป็นวะไอ้พวกนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยลิยานามกับลิยาวลีอะไรนี่ชี้เดียดปะว่าได้ว่าได้ว่าได้ว่าโอ้เก่งครับวะใครทำปะนี่โอ้สุดยอดสุดยอดนะครับเขาทำดีว่ะแต่ผมโมหัวซาครับนี้ไม่สนใจครับเราไปของเราดีกว่านะครับก็ไม่รู้ว่าทำยังไงเหมือนกันเพราะเราไม่ได้เรียนสายภาษามาเนาะแต่ว่า tool ที่เราจะใช้ครับเขาเรียนมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาทำมาให้เราใช้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นขออนุญาตเริ่มที่ตรงนี้ครับ AI with Python NLTK NL ย่อมาจากอะไร NL ย่อมาจากอะไร Natural Language TK ย่อมาจากอะไร Toolkitถ้าไม่เดาเดี๋ยวคลิกไปก่อนเอ้ยไม่มีเดาอยู่แล้วอาจารย์วัชระนะฮะมีนักชั่วแรงเกตทูคิดเห็นไหมฮะ TK คือทูคิดนะครับแปลว่าก็ไม่รู้เรื่องอ่ะแต่อยากทำเป็นอ่ะทำไงอ่ะก็เขาเตรียมไว้ให้แล้วครับนักศึกษาครับผมดังนั้นไม่ต้องรู้เรื่องเยอะนะฮะให้รู้ว่ามีคนทำเรื่องนี้ไว้เยอะแล้วนะครับเราลองใช้ดูอ่ะหลักการง่ายๆครับทำไงก็ได้ครับให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถรู้จักประโยคได้นะครับดังนั้นการมีขึ้นของ NLTK เนี่ยก็คือเพื่อมาจัดการเรื่องพวกนี้นั่นเองโอเคนะเริ่มนะครับเริ่มเปิดอะไรขึ้นมาก่อน Anaconda นะฮะเปิดขึ้นมานะครับมีหรือยัง NLTK มีหรือยังไม่มีทางไอ้หนูมีวะเอาลองเซิร์ชดูก่อนนะผมก็ไม่รู้ว่าผมก็มั่วๆไปนะเราสายมั่วอยู่แล้วไป new นะครับไปเช็คกันว่ามีหรือเปล่าเช็คกันใช้คำสั่งไหนครับใช้คำสั่งอะไรดีเอาข้อมูลเหลือข้างล่างชอบคำสั่งไหนข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้นะจริงก็เป็น conda เหมือนกันนะเอาข้างบนก็ได้อ่ะเนี่ยฮะPIP นะฮะ Python install package นะครับกด run มีบ่เฮ้ยมีว่ะมีอยู่แล้วไปดูถูกมันได้ไงมีแล้วนะครับไหนๆขอไอ้ประโยคล่างมาสิ
Honda install มีบ่อันนี้มันน่าจะมีอยู่แล้วนะครับนี้ collect packet data ลองดูลองดูมีนะครับนี่มี environment มีอยู่แล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมันบอกว่าเฮ้ยมีอยู่แล้วแต่ว่ามีเวอร์ชันใหม่ว่ะเอาเปล่าเวอร์ชันใหม่ไม่เอานะขี้ข้านโอเคเราขี้ข้านเราลบเราลบนิวเลยเราลบทิ้งก็ได้ลบทิ้งลบไงนะคัดไปเซอ่ะโอเคหลักการแรกทำไงฮะคำสั่งอะไรครับที่โหลดมาก็ต้องอะไรฮะ import n อะไรNP เป็น NL TK โอเคซ้ำเนี่ยแหละกดรันดูครับ import ฮะใช้เวลาพอสมควรพอก่อน import ก่อนนะครับลองดูใช้เนี่ยตอนสอบก็ประมาณนี้ครับก็ทำให้มันได้แล้วกันให้มันรันได้อันที่2ครับก่อนจะรันครับให้เราทำการ import ข้อมูลมาก่อนที่มาเกี่ยวกับภาษานะครับวิธีการคือใช้คำสั่งอะไรครับฟังก์ชันอะไรฟังก์ชันชื่อว่าอะไรครับดาวน์โหลดทำไมรู้เป็นฟังก์ชันมีอะไรครับดูวงเล็บดูจากวงเล็บโอเค nltk.do มีไหมฮะมีดาวน์โหลดไหมกด enter แล้วอย่าลืมใส่อะไรครับวงเล็บ run ตัวหุ้ยอู้ว้าวอู้นี่มีให้เลือกครับจะเอาอะไรอ่ะเอาออใช่ไหมอ้าวถ้าเอาออกดดาวน์โหลดตัวนี้เห็นไหมฮะเห็นตรงนี้ป่ะกดเดี๋ยวมันยิงมันมีเยอะมากเลยนะเอาข้อมูลนี้มาใช้เล่นนี่มันโอเคกดไปแล้วไม่เป็นไรครับออนะฮะดาวน์โหลดนะครับไม่มันจะบ่เยอะดิเฮาทะลดออเลยนะครับเนี่ยเทียบเลยนะครับเทียบเลยนี่อย่างเงี้ยคือดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเขียวๆนี่คือดาวน์โหลดเอ้าเป็นอะไรเนี่ยเอาอัปเดตไม่รู้อ่ะกดไปแล้วโอเคครับเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้อยู่ตรงยูเซอร์นะครับยูเซอร์เราโอเคดาวน์โหลดไปเรื่อยๆโหลดยังเอาแหละนอกจาก NLTK ครับเราจะเป็นที่ต้องโหลดอย่างอื่นมาด้วยนะฮะเพื่อให้มันฉลาดขึ้นนะฮะอย่างเช่น GenSim ฮะGenSim ก็คือ Robot Semantic Modeling นะฮะให้เราทำการ install GenSim เข้าไปด้วยเดี๋ยวโหลดอันนี้ให้มันแล้วก่อนมันแล้วยังไม่เป็นไรปล่อยมันไปนะฮะเห็นไหมมันจะรันอยู่เป็นดาวอย่างเงี้ยนะครับเราโหลดเองเลยอ่ะเนี่ย PIP นะฮะ install GenSim นะฮะนอกจาก GenSim แล้วครับให้ดาวน์โหลดอีกตัวนึงก็คือตัว pattern นะครับโหลด2ตัวนี้โอเค GenSim นะฮะอ่ะโหลด PAP install GenSim นะฮะอันนี้มันยังโหลดไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับนี่ GenSim เห็นไหมโอเคอันนี้ดาวน์โหลดยังไม่เสร็จนะครับเรามาดาวน์โหลดอย่างอื่นเพิ่มเฮ้ยไม่ได้ว่ะมันต้องรอให้นี้เสร็จก่อนว่ะก็ไม่เป็นไรฮะรอได้วันนี้มันจะเสร็จไหมล่ะมันดาวน์โหลดไหมของพวกคุณอ่ะเพราะมันไม่ขึ้นเหรอนี่มันขึ้นมาอยู่นะมันค่อยๆโหลดแดงๆของคุณขึ้นไหมเนี่ยมันมันจะตรงนี้มันขึ้นตรงนี้ไหมขาวๆนี่มีไหมขึ้นครับมันถูกซ่อนไว้เอาคลิกแล้วก็เลือกออนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดว่ามันจะเสร็จไหมล่ะวันเนี้ยไม่น่าจะเสร็จนะครับโอเคไม่เป็นไร
ไปต่อครับเราไปต่อครับโอเคทีนี้สมมุติว่าเสร็จเนาะสมมุติว่าเสร็จเราก็โหลดค่อยๆโหลดไปเรื่อยๆนะครับค่อยโหลดไปเรื่อยอ้าวมีเจนซิมนะฮะแล้วก็แพทเทิร์นนะครับ2ตัวนะครับโอเคทีนี้มันก็จะมีคอนเซปต์ครับในการจัดการเขาเรียกจัดการข้อมูลแล้วกันข้อมูลมันมีมาเยอะๆใช่ไหมครับมีมาแบบยาวๆเลยสิ่งที่เราควรทำคือเราควรตัดมันครับตัดคำอ่ะหรือทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะเขาเรียกว่า tokenization นะครับแบ่งประโยคอ่ะแบ่งให้มันเหลือเป็นคำหรือแบ่งมันเหลือแค่คาแรคเตอร์หรือก็แล้วแต่เราใช่ไหมฮะเขาเรียกว่า token เห็นไหมง่ายๆคือแบ่งเวิร์ดนี่แหละแบ่งคำนี่แหละสมมติมีประโยชน์ยาวๆมาเงี้ยผมก็ทำการทำโทเค็นครับให้มันซอยย่อยๆครับการทำโทเค็นเนี่ยอีกอย่างเรียกว่านี้ครับ image segmentation ครับอ้าว image segmentation เห็นไหมเข้าใจบ่ยกตัวอย่างอ่ะนักศึกษาแบ่งประโยคนี้สิ mango banana pie and apple all are fruit คุณจะแบ่งโทเค็นยังไงครับถ้าเป็นไอเดียคุณอันแรกคืออะไรถ้าที่คุณจะเอา mango อันที่สองคืออะไรเอาคอมม่าไหมมันก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่อยากเอาอ่ะมันก็แล้วแต่นะแล้วแต่อันนี้เรียกโทเค็นครับเขาบอกอ๋อเว้นวรรคไม่เอาคอมม่าไม่เอาอ่ะสมมติงี้เนาะแล้วมีคำว่าอะไรครับบานาน่ามีคำว่า pineapple มีคำว่า and เห็นไหมฮะ and เราไม่รู้จะเอาไม่เอานะครับมีคำว่าอะไรอีก apple or are fruits โอเคไหมสังเกตครับสังเกตประโยคครับตัวนี้เป็นตัวอะไรครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ and กลายเป็นตัวอะไรครับตัวเล็ก apple เป็นตัวอะไรตัว o ตัว r เป็นตัวอะไรตัวเล็กตัว food เป็นตัวอะไรแบบนี้หมายความว่าเฮ้ยมันมีคำบางคำที่เราไม่ได้อยากจะรู้อ่ะเข้าใจไหมไม่ได้อยากจะเอาอ่ะอย่างคำว่าแอนอย่างเงี้ยเอามาก็มันทำให้ประโยคผิดพลาดได้อะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยต้องตัดมันทิ้งไปอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของมันประโยคยาวๆไม่ได้จะใช้ทั้งหมดเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับเพื่อให้มันหาความหมายคำให้ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนะเสร็จยังนานเลยโอเคไม่เป็นไรครับอ่ะวิธีการก็คือว่าเราก็จะเบรกคำครับให้มันเหลือแค่นี้แหละถึงจะต้องการนะครับมันก็จะมีเรื่องของขอบเขตคำอะไรเงี้ยนะครับขอบเขตคำอย่างเช่นประโยคนี้ถึงประโยคนี้จะได้คำไหนบ้างนะฮะในแพ็คนี้นะครับก็จะขอบเขตคำไม่เป็นไรครับก็คือ1ประโยคก็คือก็สามารถทำโทเค็นไรได้แบ่งเป็นบล็อกๆๆๆงี้นะครับวิธีการก็คือมันต้องลองทำดูครับเดี๋ยวผมลองดูนะยังโหลดไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวลองนิวอีกไฟล์นึงขึ้นมาดิครับนิวโน้ตบุ๊กมาอันใหม่ลองดูนะฮะ NLTK มียังมีแล้วเนาะให้เราโหลดตัวนี้ครับโหลด NLTK นะฮะ Token Nice นะอันทำโทเค็นนะครับเลือกฟังก์ชันที่เลือกเขาเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า send tokenize นะครับมาใช้นะครับวิธีการใช้ก็คือนี้อันนี้เขาเรียกว่า send tokenize นะครับเอา input มาอันที่สอง word tokenize นะฮะก็คือจะแบ่งเนี่ยแบ่งไอ้คำเนี่ยให้มันเป็นคำเนี่ยเขาเรียกใช้สิ่งเรียกว่า word tokenize นะครับเข้าใจมั้ยแปลว่าเราต้องมีกี่อันเนี่ยมี2อันนะครับคือ send กับมี word นะครับลองดูซิได้ไหม
ช้คำสั่งอะไรคำสั่งอะไรวะ from มันผมงงนะผมใช้อีกภาษาหนึ่งมันไม่เหมือนกัน NLTK เฮ้ยไม่มาว่ะดอทแล้วครับมาไหมมานะครับโอเคไนซ์ import โอเคผมเริ่มช้ากับพวกคุณแล้วว่ะเอาอะไรครับตัวแรก send นะฮะตัวที่สอง NLTK dot under tokenize นะฮะ import word tokenize โอเคไหมครับสองตัวนี้ลองรันดูที่ได้โอเคได้นะฮะไม่จำเป็นต้องโหลดเสร็จก็ได้ครับสองตัวนี้นะครับใครที่ยังไม่มีก็รอโหลดเสร็จก่อนเขียนเนาะได้สองตัวนี้นะครับอีกตัวนึงครับเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆ word punk ครับ punctuation punctuation นะครับอีกตัวนึงนะฮะตัวนึงลองดูสิมีไหมมันอาจจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนนะครับผมว่ามันจะไม่เหมือนฮะ word tokenize import word มันเป็นอะไรครับมันจะไม่เหมือนกันนะมันจะเป็น word punk t นะครับ underscore tokenize นะตัวนี้นะในตัวอย่างมันไม่เหมือนนะตัวอย่างมันเป็นตัวนี้ใช่ไหมแต่มันจะใช้ไม่ได้นะครับให้เอาตัวนี้นะครับเอาเวอร์ชันนี้ชัดตามนี้สามตัวนี้สามารถที่จะแบ่งคำได้นะครับสามตัวนี้นะครับเราอยากลองใช้อ่ะใช้ไงอ่ะมันใช้เราใช้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเราจะเล่นเองเราจะเล่นเองครับมาอ่ะผมขออันตัวแรกก่อน search token name นะฮะ example นะครับขอดูหน่อยขอดู example หน่อยดิมันแบ่งยังไงวะเดี๋ยวยากแค่ send token name หลุดหาก่อนนะ tokenize word and sentence with NLTK โอเคดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือก all นะครับเลือก all โอเคนี่มาแล้วตัวแรกเด้อตัวแรกโอ้ยเราบ้านนอกวะมันทำแบบนี้ได้ครับนักศึกษาเราจะเป็นบ้านในแล้วเอาใหม่นะฮะมันทำแบบนี้ได้นี่ทำแบบนี้ได้นะครับอย่าบ้านนอกนะครับเราจะไม่บ้านนอกแล้วนี่เราจะทำแบบนี้แทนครับบรรทัดเดียวนะฮะอยากได้อะไรก็ใส่เข้ามานี่ก็คือเอาไว้อิมเอาฟรอมออกไปครับเพราะมันฟรอมมาที่เดียวกันใช่ไหมเราเอาแค่ชื่อมันมาโอเคพิมพ์ตามดิที่นี่พิมพ์ตามดิวิธีการนะครับเห็นตรงนี้ไหมเห็น data ตรงนี้ไหมให้เราลองสร้างคำขึ้นมาครับเฮ้ยนี่แหละฝึกพิมพ์แล้วล่ะนี่ใช้ความพิมพ์มาให้มันได้ครับเอ้าพิมพ์ด่วนตัดคำทำยังไงถ้าดูด้วยตาก็โอ้ยอาจารย์กระจอกว่ะก็เอาเว้นวรรคแบ่งสิถ้าเป็นคนฉลาดนะครับถามว่าภาษาไทยมีเว้นวรรคไหมคำสองคำต่อกันได้ไหมภาษาอังกฤษมันง่ายกว่าเราเนี่ยมันเว้นให้เราเห็นไหมฮะแต่ถ้าภาษาไทยนี่โอ้เขียนต่อกันประโยคนึงต่อกันหมดแบ่งยังไงแบ่งด้วยช่องว่างไหมก็ต้องทำ tokenize เนี่ยครับทำ tokenization เนี่ยพิมพ์เลยใช้ความสามารถในการพิมพ์ดีดที่เรียนมาใช้ตอนนี้แหละเดี๋ยวสมมติว่าพิมพ์เสร็จครับก็พิมพ์ไปเรื่อยๆนะคุณจะใช้ไหน3ตัวนี้จะใช้ไหน send tokenize word tokenize word punk tokenize ใช้ตัวไหนครับจะใช้ตัวไหน
ใช้ไปเลยโอ้โหเราไม่รู้อ่ะไม่รู้จะตัวไหนใช้ไปเลยครับอย่างตัวแรกอะไรครับตัวแรกอะไรเซนท็อกเคนไนซ์นะครับกดรันดูไม่ได้เว้ยเซนท็อกเคนไนซ์ไม่ได้นะครับโอเคต้องเป็นวอร์ดท็อกเคนไนซ์นะฮะจริงผมก็รู้อยู่หรอกผมแกล้งทำเป็นไม่รู้ไปแค่แหละนะครับรันเอาไม่ได้วะทำไมวะปรินเฮ้ยทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้เฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยโทเค็นไนส์เบิร์ดโทเค็นไนส์ไอ้ตัวนี้ผมผิดก็ไม่ใช่นะรันไม่ได้Sort URL ทำไมวะรันไม่ได้ครับมันยังโหลดไม่เสร็จโอเคมันยังโหลดไม่เสร็จครับรอไปโหลดไปโอ้ยมันก็จะแบ่งคำให้นะครับมันจะแบ่งเวลารอได้ครับรอได้โอ้เซนโทเค็นไนท์หมายความว่าเซนเทนส์ครับเซนเทนส์แบ่งประโยคครับอย่างเช่นแบ่งด้วยจุดฟูลสต็อปอะไรเงี้ยคือเซนเทนส์เวิร์ดก็คือแบ่งด้วยคำนะฮะเดี๋ยวลองทำดูนี่มีตัวอย่างดีๆไปละจัดไปรอใช่ไหมคลิปนี้ยาวหน่อยวะ everything จริงๆเอาแค่นี้ก็ได้ไหมวะ beautiful T bank V 20ไหนไหนบทโทเค็นไหนอยู่ไหนนี่โทเค็นไหนโทเค็นไหนไม่เห็นมีเลย NLC โทเค็นไหนมันน่าจะได้นะครับไม่ได้หรอโมเดลคอปปาร่าโทเค็นไนส์ไม่มีจริงวะอยู่ตรงไหนวะเฮ้เว็บเทคเว็บเทคนะฮะค่อยๆโหลดไปนะครับทีแบงค์มันบอกเอาอัปเดตแล้วอะไรเก่าเออนี่เขาไม่ใช้กันแล้วเอ้อผมกดผิดวะดาวน์โหลดบทเน็ตเราทำยังไงเนี่ยถึงจะรันได้เนี่ยและรอไปอ่ะไปดูต่อครับเราบังรอก็ไปเรื่อยๆนะครับโอเคสเต็มคือเอาความหมายที่มันเป็นคำเดียวกันครับมาทำให้มันมีความหมายเดียวอ่ะอย่างเงี้ย democracy democratic อะไรเงี้ยฮะ democratization เนี่ยมันก็ความหมายใกล้ๆกันนะครับมันคืออันเดียวกันคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับเอามันมารวมกันเขาใช้คำว่าสเต็มนะฮะถ้าสเต็มก็ใช้ NLTK STEM Potter นะครับเงี้ยมันสามารถใส่ writing เข้าไปเนี่ยมันจะเข้าใจว่ามันคือการ write อะไรเงี้ยครับมันถือว่าเป็นคำเดียวกันโอเคไหมเขาเรียกว่า stemming นะครับอีกตัวหนึ่ง Lancaster Stemmer นะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน Snowball Stemmer นี่ก็ได้เหมือนกันก็จะแปลงภาษาให้มันกลายเป็นคำคำเดียวกันเขาเรียกว่าการรวมความหมายอ่ะนะก็แล้วแต่ว่าใช้ยี่ห้อไหนนะครับอีกตัว lemmatization อันนี้ไม่รู้อ่ะคืออะไรวะเดี๋ยวขอเสิร์ช lemmatization นะครับคืออะไรผมก็ต้องไปเรียนปอโทใหม่วะมันซับซ้อนมากเลยครับ
สเตมมิ่งคืออะไรเลมบ้าคืออะไรอ่ะขอดูหน่อยนะโอ้ละไม่เป็นไรครับเราโอเคอย่างเช่นนี้ครับคำพวกเนี้ยมันมีความหมายเดียวกันคือแปลว่าคือก็คือมันเป็น B ก็ได้ M R เนี่ยนะเนี่ยคือคำว่าคือนะครับคำว่าคาเนี่ยเขียนไม่เหมือนกันครับแต่สื่อความหมายได้เป็นตัวเดียวกันนะครับ dependency ก็คือ independent แหละนะครับมาดูประโยคนี้ the boy cars are different color นะครับก็จะถูกแปลงเป็นอะไรครับก็ควรจะแปลงเป็นแค่ boy car different ก็เป็น differ ก็พอนะเนี่ยมันก็สามารถเข้าใจความหมายได้นะครับซึ่งใช้2ตัวคือ lemmatization กับ stemming นะครับstemming คือตัดไปเลยหยาบๆนะฮะตัดแบบหยาบๆลดฟอร์มลดรูปไปนะครับแต่เลมม่าเนี่ยจะใช้โอ้เลมม่านี่โหดครับมันหาคำแท้เลยครับมันหาคำแท้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ใช้ไอเดียเดียวกันนั่นแหละนะครับโอ้นี่มีให้ใช้เหมือนกันนี่วะนี่ไงโถเวิร์ดเน็ตนี่ไงเฮ้ยเราเรียนตามไอ้นี่ดีไหมเนี่ยไปเรียนตามนี่ดีกว่าวะภาษาไทยวะภาษาไทยวะเอาลองดูครับวันนี้อยู่ถึงเย็นนะเอาตามแบบนี้แล้วกันนี่มันให้โหลดเวิร์ดเน็ตเอาใหม่อ่ะสร้างไฟล์ใหม่ดีกว่าสร้างไฟล์ใหม่ดีกว่าถ้าไอ้นี่มันจะช้าเกินไปนะครับเรา new file ขึ้นมาใหม่เอาใหม่ new ใหม่พิมพ์ตามผมเด้ออย่างแรกครับโหลดเวิร์ดเน็ตมาเดี๋ยวมันต้องเอานี่เดี๋ยวคืออะไรวะเนี่ยสปาซี่ลุกเอาดาต้าดาวน์โหลดอินคอร์เว็บซิมเดี๋ยวนะครับเอาไม่ต้องฮะเราเอาอันนี้อันนี้เลยเราดาวน์โหลดเวิร์ดเน็ตมาครับนี่อ่ะนักศึกษาพิมพ์ตามนี้ import NLTK นะฮะดาวน์โหลดเวิร์ดเน็ตมาที่เราใช้คือเวิร์ดเน็ตนะฮะกด run ครับบ่ได้วะอ๋อผมมีแล้วนะฮะเวิร์ดเน็ตผมมีแล้วใครยังไม่มีกดดิกดอีกสักรอบดิไอ้เนี่ยตัวนี้แหละที่เราหาไม่เจอนะครับลองพิมพ์ดูดิใครยังไม่มาให้ดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดเวิร์ดเน็ตมีไหม มีใครต้องดาวน์โหลดไหม พิมพ์ตามนี้ครับ NLTK ดาวน์โหลดเวิร์ดเน็ตนะฮะก็จะมีสเต็มมีอะไรทั้งหมดที่เราอยากได้มันแค่แหละได้ยังมีไหมอันนี้คือมีอยู่แล้วนะครับพอของผมมันโหลดเสร็จแล้วอ่ะเนี่ยผมมันโหลดเสร็จแล้วเนี่ยมีไหมพวกคุณมีไหมนี่ของผมโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเวิร์ดเน็ต10เมกไม่มีกด enter ครับให้มันดาวน์โหลดไหมกำลังดาวน์โหลดมันก็จะดาวน์โหลดนะค่อยๆดาวน์โหลดค่อยๆดาวน์โหลดไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละใช้แค่เวิร์ดเน็ตเนี่ยแหละครับเอาใครเสร็จแล้วนะฮะใครเสร็จแล้วใครโหลดเสร็จแล้วให้โหลดสเต็มฮะเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งโหลดเสร็จแล้วให้เอาอันนี้มาลองสิได้แล้วนี่ได้แล้วใครที่เสร็จแล้วนะครับใครที่โหลดทั้งหมดเสร็จแล้วให้ลองใช้โทเค็นไนท์ดูครับเวิร์ดเน็ตมันอยู่ในโทเค็นไนท์แบ่งคำได้ยังนี่แบ่งคำอันนี้ก็แบ่งคำนะอีกตัวหนึ่งคือแบ่งประโยคครับ sentence tokenize sentence tokenize นะครับ run ทำไมมันได้ตัวเดียววะมันได้ประโยคเดียวนะครับ
เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมจะเอาสองประโยคเพิ่มอันนี้เข้าไปเอาของผมเองนี่แหละเอาของผมเองเนี่ยพิมพ์เองพิมพ์เอง I am computer scientist scientist เขียนไงวะอันนี้หนึ่งประโยคนะครับไอ love AI สมมติ AI แล้วนี่ครับอันนี้มันน่าจะผิดนะเนี่ย I am มันแบ่งอย่างนี้คอมพิวเตอร์ sci dot I love AI นะครับถ้าแบ่งประโยคอันนี้มันจะได้2ประโยคนะครับก็คือ I am computer scientist กับ I love AI เห็นไหมได้2ประโยคนี้นะครับลองพิมพ์ดูลองพิมพ์ดูทำโทเค็นไนท์ตรงนี้ใส่ data ไปตรงนี้แล้วก็ปริ้นตรงนี้ผมแบ่งอันนี้แล้วกันไม่เป็นไรครับมันสลับได้สลับบนล่างได้ไม่เป็นไรครับนี่อันนี้คือประกาศ data กับ import นะครับอันนี้คือใช้ send tokenize กับใช้ word tokenize นะครับได้ไหม โหลดเสร็จกันยังวะโหลดเสร็จยังมายังนี่พิมพ์คำนี้ไปนี่อันนี้คือแบ่งคำเดี๋ยวต่อไปจะทำสเต็มนะฮะทำสเต็มเนี่ยโอ้ทำแค่นี้ได้ก็สุดยอดแล้วนี่แบ่งคำว่าคอมพิวเตอร์ออกมาจากไซแอนอะไรเงี้ยนะตกเคนไหนเขียนผิดหรือเปล่าตกเคนไหนเขียนผิดครับกดแท็บเอาตรงนี้อย่าพิมพ์เองอันนี้กดแท็บเอาครับ .tokenize อย่าพิมพ์เองครับมันผิดแน่นอนไม่ต้องกลัวครับผิดแน่ๆมันผิดแน่ๆครับเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรตามนี้โหลดเวอร์เน็ตมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้ tokenize2ตัว send tokenize กับ word tokenize นะครับมาลองเทส data ของเราโอเคมั้ยได้มั้ยอันนี้คือแบ่งคำทำแค่นี้นี่ก็เรียนปอโทได้แล้วนะครับไปเรียนปอโทนี่ก็ทำแค่นี้แหละแบ่งเสร็จแล้วก็แปลงคำแปลงอะไรเดี๋ยวทำต่อได้ยังแบ่งได้แล้วเนาะขออนุญาตเอาไว้ในที่เดียวกันแล้วกันครับขอไว้ที่เดียวกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำมันต่อไปโอเคอันต่อไปครับเอาตัวนี้อีกตัวหนึ่งคืออะไรครับตัวนี้อะไรสเต็มโอเคสเต็มนะครับจะทำไงเดี๋ยวนะแป๊บนึงมันสร้าง2ตัวนะครับก็คือสร้าง WordNet Lemma Tizer กับ Potter Stemmer นะครับมี2ตัวโอเคมี2ตัวนี้นะครับมี2ตัวนี้ทำไงทีเนี้ย in f word lemma stem size ขึ้นหน้าหาเลย
Chapter 11บท12โอเคโอเคเลมมาตายสปอตเตอร์โอเคโหลตัวนี้ครับต่อไปต่อไปโหลตัวนี้โหลสเต็มมาครับโหลสเต็มมาอินบอร์ดสเต็มมาอินบอร์ดสเต็มมาให้บอร์ดสเต็มมาทีนี้สเต็มก็คือแปลงคำนะครับแปลงคำให้มันรู้ความหมายนะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงผมต้องใช้ตัวนี้รับประกาศ2ตัวนี้นี่ครับนักศึกษาประกาศออบเจกต์2ตัวก็คือ Word Wordnet Lemma กับ Potter Stem นะครับนี่เห็นไหมอย่าพิมพ์เด้อขอร้องนะฮะกดแท็บเอานะครับword net ไม่ใช่ word ตัวใหญ่นี่อย่าพิมพ์เองกะรุณาอย่าพิมพ์เองเลยไม่เชื่อใจนะฮะกดแท็บอย่างเดียวอ่ะที่เราใช้ได้ละนะครับอย่างเช่นผมสายเกลียนนะฮะเอาใหม่อ่ะผมเอาอันนี้เป็น st เท่ากับเขียนตัวข้างบนนะไม่ปริ้นเก็บไว้ในตัวแปร wt อ่ะตามนี้นักศึกษาเดี๋ยวเราครูขอรันใหม่ก่อนนะเปลี่ยนใหม่ครับนี่มี st กับ wt ครับมีตัว wordnet lemma กับ potter นะครับของข้างบนคือเซนเทนส์กับเวิร์ดเราจะเอาเวิร์ดนะเราจะเอาเวิร์ดมาวิธีการใช้ครับก็คือใช้งี้ wnl dot lemmatize wt นี่ก็ตัวแรกกับ potter dot ตอบแล้ววะ dot stem wt ปั้นเลยว่ะ unhashable type เดี๋ยวทำไมอ่ะโอ้ยไม่ได้ครับเดี๋ยวนะ wt มีค่าเท่าไหร่ก็มันเป็นลิสต์อยู่ไม่ใช่หรอแป๊บนึงนะไม่ได้ป่ะเล็กมาตายสุดนี่คืออะไรอ่ะ12นี่คืออะไรต้องวนลูปโอเคต้องวนลูปครับต้องใช้ลูปนะโอเคเอาใหม่มันไม่ได้เพราะว่ามันต้องวนลูปนะฮะ for word in wt เดี๋ยว print stem ไม่ใช่ l dot lemmatize word ได้แล้ววะเดี๋ยวรันดูก่อน
พอได้แต่เราต้องพิมพ์ออกมาครับพิมพ์นี่ไงโอ้เอ้าทำไมมันไม่ช่วยอะไรผมเลยวะมันไม่ช่วยอะไรผมเลยทำไมอ่ะ scientist ผมเขียนผิดอะวะ scientist ขอด้วยนะโอ้ scientist เขียนผิดครับบ้านนอกเอ้ยไม่มีตัว C นะครับ scientist ทำไมไปเขียนผิดมันเป็นวะ scientist เขียนนี้อ่ะเอาใหม่รันใหม่คำว่า word หรือ world word นั่นนี่ word เหมือนกันใช่ไหมแต่เป็นสีน้ำเงินลองเปลี่ยนก็ได้ครับ word 1เปลี่ยนเป็น word 1ดิเป็นไหมแปลว่าผิดแล้วได้ครับตอนได้เลยโอ้เราก็ไม่ทำแล้วครับทำอะไรกันนั่งกลัวจะไม่ใช่เด็กครับพอไม่ใช่เด็กพอทำไมพวกนี้ไม่ทำกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีเพราะไม่ทำเพราะไม่อยากเรียนเพราะอะไรฟอเด้อไม่ใช่เด็กฟอเอางั้นเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคำนี้นะฮะเป็นคำว่าฟู้ดฟีดมันทุเรศนะครับมันทุเรศนะว่าเลยเอาเปลี่ยนคำใหม่เป็นคำใหม่มันไม่ชัดเจนนะฮะอ่ะมีคำอยู่กี่คำครับตอนนี้ Data เรามีกี่ตัวมีกี่ตัว4ตัวนะครับกดรันนะครับไปเดี๋ยวกดรันทั้งหมดฟู้ดฟีดฟู้ดฟู้ดติ้งนะครับเป็นไงได้อะไรได้คำว่าอะไรบ้างเอาฟู้ดคืออะไรครับ3คำนี้เป็นคำเดียวกันมั้ย3คำนี้เป็นคำเดียวกันมั้ยครับถ้าภาษาอังกฤษก็แปลว่าเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นไงฮะได้ไหมได้เป็นคำเดียวไหมแต่ฟุตติ้งใช่ไหมครับฟุตติ้งไม่ใช่นะครับก็จะเป็นอีกความหมายหนึ่งนะครับอันนี้คืออันนี้คือ WN เนาะทีนี้เรามาเปรียบเทียบอีกตัวหนึ่งนะฮะอีกตัวหนึ่งเอาผมก๊อปอันนี้ไปแล้วกันผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นสเต็มฮะเป็นพอตเตอร์ดอกสเต็มนะฮะนี่เห็นไหมฮะโคลานนะอันนี้มัน WNL ใช่ไหมอันนี้เป็นพอตเตอร์นะครับมันจะได้ความหมายเดียวกันไหมต่างกันไหมอันนี้คือถ้าใช้สเต็มนะฮะฟุตความหมายเดียวกันแต่ฟีดคนละอันฟุตเติม S คือความหมายเดียวกันฟิตติ้งคือความหมายเดียวกันมีฟีดที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะก็แล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะใช้แบบไหนนะฮะจะใช้แบบเลมมาหรือใช้แบบสเต็มก็มันก็จะไม่เหมือนกันอ่ะหมายความว่ามันก็จะหาดิกชันนารีคนละแบบอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแบ่งคำและหาความหมายจากคำนะฮะอันนี้มันก็จะมี using sparse อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้มันอาจจะเป็นแบบ advanced ไปอีกก็ไม่เป็นไรเอาแค่นี้โอเคอันนี้คือ lemma กับ stem อันนี้ยากเลยครับอันนี้ทำงี้อ่ะท
ทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ช้างครับช้างดูอันนี้ครับช้างกิ้งช้างกิ้งเอานักศึกษาดูนี้ดูนี้อันก่อนเลิกพอแล้วพอแล้วไปดูในวิดีโอเอาดูตรงนี้ครับช้างจริงๆคำนี้เห็นบ่อยนะจริงคำนี้เห็นบ่อยอันนี้ไม่ต้องทำตามนะดูดูผมทำก็พอนะครับช้างแปลว่าอะไรตัวนี้จะเห็นบ่อยนะครับแปลว่าชิ้นนะฮะแปลว่าชิ้นช้างมี2แบบช้างอัพกับช้างดาวนะฮะโอ้ช้างช้างดาวเป็นไงวะช้างดาวรองเท้าช้างดาวนะฮะไปดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะทำงานยังไงนะครับในการทำช้างนะฮะโอเคอย่างแรกหาแกมมาของช้างก่อนนะครับอย่างที่2สร้างเฟเซอร์ของช้างนะครับอย่างที่3แสดงเป็นทรีโอ้ไม่ต้องทำตามนะเดี๋ยวผมนำให้ดูนะครับอย่างที่บอกครับถ้าจะใช้เกี่ยวกับภาษาให้ใช้อะไรครับ NLTTK นะครับ NLTK จุด run นะฮะอันนี้ new ไม่ต้องทำตามนะไม่ต้องทำตามนะครับ sentence ที่เราจะใช้ครับเราออกแบบไว้แบบนี้นะครับว่าเราออกแบบคำไว้ว่ามีประมาณนี้นะครับโอเคไหมเนี่ยนะครับทำเป็นเซตไว้นะครับต่อมาครับทำการแปลงให้มันเป็นเขาเรียกว่า regular expression นะครับโดยใช้ตัวนี้ใส่กัมมาเข้าไปโอเคอันนี้คือเหมือนกับว่าทำฟอร์แมตมันนะครับกัมมาทีนี้เอากัมมานี้ไปใส่ regular expression ครับโดยใช้คำสั่ง regular expression phaser นะครับก็จะได้ phaser ชั้งมาตัวหนึ่งรันได้แล้วนะ phaser ชั้งนะครับเอาเฟเซอร์ชังครับไปใส่เซนเทนส์ครับเอามันมาใช้เนี่ยเอา2ตัวเนี้ยมาเหมือนกันนะครับเอาไปแปลงครับเฮ้ยไม่ได้เว้ยหอบอก go skip not found นะครับโอ้โหยากละยากละผมต้องลงบิวอีกไม่ต้องทำตามนะเดี๋ยวผมทำเองผมลงบิว go skip ไว้นะครับบิวผมมีอยู่แล้วนะในเครื่อง Mac นะครับมีบิวอยู่แล้วผมก็ใช้คำสั่งบิว home bill install go skip ลองดูนะเนี่ยอันนี้คือเว็บมันนะครับถ้าคุณจะ install คุณก็ไปลอง install เอาเองแล้วกันใน Windows นะมันต้องทำตามนะทำตามผมทำให้ดูเฉยนะโอ้โหอ๋อมันเอาไว้สร้างรูปภาพครับ go skip ทำเนี่ยครับสร้างรูปภาพโหลด Ghost Clip มาอันนี้ถ้าคุณไปทำงานจริงๆคุณจะได้ใช้อะไรประมาณนี้นะโหลดแพ็กเกจโหลดอะไรนะครับใช้ Home View นะโอเคโหลดเสร็จแล้วนะครับรันดูนี่เป็นไงครับอันนี้คืออะไร S คืออะไรมันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยมี NT มี Cover ANDT Cover JJ Fox NN Node NPS NP NP จะมีลักษณะแบบนี้NP the DT wall เนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขออ่านก่อนนะเอาพุทธชังนะฮะ draw
SNP S ย่อมาจากอะไรครับ NP SNP Sentence DT mean Determinants VBN mean Word Verb Verb JJ คือ Adjective IN คือ P Position Preposition NN คือ Noun A คืออะไร A คืออะไรครับ Determinant นะฮะ JJ คืออะไร Adjective Caper คือ Adjective Fox คืออะไร Noun Was คือ Verb Jump คือ Jumping คือ Verb Over คือ Preposition นะฮะ The คือไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยได้ใช้นะ Determinant แบบคำเชื่อมคำบอกประโยคนะครับ Wall คือ Noun โอเคแปลว่ารูปประโยคก็ต้องมีอะไรครับ1มี determinant ก็ได้หรือไม่มีก็ได้ใช่ไหมจะมีอะมีเดอะก็ได้ใช่ไหมหรือไม่มีก็ได้นะครับ JJ คืออะไรบวกด้วย adjective นะครับแล้วตามด้วยอะไรครับตามด้วย noun แบบเนี้ยอันนี้คือรูปประโยคที่เป็น NP นะครับมันก็สร้างประโยคได้the wall เงี้ย the wall a clever fox เงี้ยครับอันนี้คือรูปประโยคอันนี้ก็ไม่รู้อะไรอันนี้อาจจะไม่ใช่ np คืออะไรนะ np คือ np np คือนี่ฮะคือ noun phrase ครับ noun phrase หารูปประโยคที่มันสมบูรณ์นะครับโอเคอันนี้คือ chunkingคนมันเยอะเลยวะอันนี้ละครับ V O W ครับย่อมาจากอะไรครับย่อมาจากอะไร Back of word นะครับก็คือน่าจะหาคำใกล้ๆกันนั่นแหละมาแทนกันนะครับซึ่งเราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปแบบของ Document Term Matrix ได้โอเคอ่ะดูอันนี้มีกี่คำครับเนี่ยอันนี้มีกี่คำ10เท่าไหร่13นะครับ23คำ We are using the back of word model is used for extract feature ก็คือจะแปลงเหมือนกับว่าจะสามารถเอาคำพวกเนี้ยมาทำเป็นแมทริกซ์ได้นะครับถ้ามีคำนี้ให้ใส่1ถ้าไม่มีให้ใส่0ประมาณนี้นะครับซึ่งคุณสามารถสร้างรูปแบบประโยคได้หลายๆแบบอย่างเช่นอะไรครับ sentence 1จะอ่านว่าอะไรครับ sentence 1 we are using the back of word หมดยัง model หมดยังหมดแล้วเห็นไหมฮะเห็นเลข1ตรงนี้ไหมโอเคอันที่2ครับอันที่2คืออะไรครับเริ่มที่ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่4นะฮะ1 2 3 4 the back of word model is used for extract feature ไงฮะได้ประโยคมั้ยก็ได้ประโยคจากคำพวกนี้มาเรียงกันนะครับนี่เรียกว่า back of word ซึ่งจะได้ใช้นี่แหละครับปอโทผมนี่คือปอโทผมนะแปลว่าเรามีกี่คำนะเมื่อกี้มีกี่คำอันนี้ข้อสอบ1ข้อเลยอ่ะมีอยู่13คำครับแปลว่าเราสามารถสร้างฟีเจอร์ได้กี่ตัวหรือ attribute หมายความว่าสร้างคอลัมน์ได้กี่คอลัมน์กี่คอลัมน์13อันนี้เรียกว่าฟีเจอร์เวกเตอร์ครับหรือ dimensional เห็นไหมมี13มิตินะครับหรือมี13ฟีเจอร์หรือมี13แฟกเตอร์อะไรก็อะไรเงี้ยไอเนี้ยแหละครับจะได้ไปใช้ในปอโทนะฮะโอเคดังนั้นแปลว่าอันนี้ดีมากแปลว่าคุณสามารถหาความถี่ต่างๆได้แล้วจากคำที่เกิดขึ้นนะฮะคำที่เกิดขึ้นซ้ำคำที่รูปประโยคซ้ำนะฮะเขาเรียกว่า term frequency inverse document frequency ไม่รู้อะไรแหละจำ frequency ได้อะไรก็คือ
นับครับตัวแรกคือ term frequency เกิดคำเนี้ยบ่อยแค่ไหนเก็บไว้เข้าใจไหมเข้าใจไหมนักศึกษาจำ frequency ได้ไหมความถี่ที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นคำนี้เกิดกี่ครั้งครับใน2ประโยคนี้ครับคำว่า v เกิดกี่ครั้งถ้าดูจากตรงนี้เกิดกี่ครั้งฮะครั้งเดียว using เกิดกี่ครั้งvr r เกิดกี่ครั้งครั้งเดียว using เกิดกี่ครั้งครั้งเดียว the เกิดกี่ครั้ง2ครั้ง back อะไรเงี้ยครับอันนี้คือเขาเรียก term frequency อีกตัวนึงครับ inverse document frequency นี่ครับก็คือคำนวณจากฟีเจอร์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หาเป็นเวทอาจจะเอามาหารคำทั้งหมดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับอ่ะให้เข้าใจตามนี้นะครับใช้เลยไหมใช้เลยไหมใช้ดิโอเคครับเราจะแปลงคำให้อยู่ในรูปแบบของเวกเตอร์หรือในรูปแบบของเขาเรียกว่าเวกเตอร์สเปซนะครับทำยังไงใช้อะไรอีกแล้วใช้อะไรอีกแล้วนี่จำได้ไหมตัวนี้คือตัวอะไรครับ sklearn นะฮะแต่เราจะเลือกใช้เป็นอะไรครับ feature extraction dot text หรือว่าใช้ไม่ได้ใช้กับ data ทั่วไปนะครับเป็น data ที่เป็นคำนะฮะก็คือ feature extraction dot text import อะไรมาเขา vectorizer นะครับก็คือสร้าง vector space ขึ้นมาอ่ะลองดู new ใครไม่ทำก็ทำซะอย่างแรกครับ from อะไร sk กดแท็บsklearn นะฮะ dot x x อะไรเฮ้ยไม่มีว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันอะไรวะ feature ป่ะโอเค dot feature extraction ครับเห็นไหมฮะมันมี feature selection อีกตัวนึงเอาเป็น extraction ครับ dot อะไรมีหลายแบบครับเป็น image ก็มีฮะแต่เราเอาเป็นอะไรครับดอทอะไรครับดอท text นะฮะแล้ว import อะไรมา import เขา vectorizer โอเคนะรันโอเคไหมใช้ได้แล้วนะเขา vectorizer นะครับฝึกพิมพ์ละต่อไปเนี่ยไอ้นี่ยังพอก้มแก้มนะฮะนี่เดี๋ยวเอามาพิมพ์เลยพิมพ์เลยเดี๋ยวนะ sklearn feature นะครับไอ้นี่ต้องพิมพ์เองละพิมพ์ตามผมอ่ะเนี่ยครับซูมมันกดเดี๋ยวนะมันบรรทัดเดียวเนี่ยแหละอันนี้คือคำนี้มันเกิดที่มันน่าจะเกิดขึ้นซ้ำนะฮะเนี่ยอะไรซ้ำบ้างคุณนับได้ไหมเนี่ย v ซ้ำไหมเนี่ยไม่ซ้ำเนาะ r ล่ะ r มันก็ไม่มี using อ่ะusing back เนี่ยมีแน่ๆครับ back มีกี่ตัว1ตัว2ตัวโอเค off มีกี่ตัว2ตัว the มีกี่ตัว1ตัว2ตัว model อ่ะ2ตัว word อ่ะ2ตัวนะครับ extracting มีกี่ตัวตัวเดียวอ่ะโอเคไอ้เนี่ยแปลว่าเรานับเป็นถ้านับก็ใช้เนี่ยแหละครับเขาเวกเตอร์ไรเซอร์นะครับพอเอาอันนี้เสร็จลองรันดูดิเอ้ยทำไมผิดแล้วเวกเตอร์ไรเซอร์ not defined มันมั่วนะครับเวกเตอร์ไรเซอร์เขานะฮะรันใหม่ของพี่ดิ๊กเวกเตอร์ไรเซอร์เขาเดี๋ยวนะไอ้ตัวนี้ลบเอาเป็นเวกเตอร์ไรเซอร์นะฮะพิมพ์ตามผมเนี่ยอย่าพิมพ์ตามเว็บพิมพ์ตามผมถึงจะถูกนะฮะทำไม v เป็น11ครับ
V V R อ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ A B C D E F อันนี้คือคำที่มันเกิดขึ้นครับอย่างเช่นคำว่า back เห็นไหมเป็นตัวที่เท่าไหร่ครับคำว่า back ตัวที่เท่าไหร่อยู่ในคอลัมน์ที่1นะครับคำว่า back เนี่ยคือตัวที่1คำว่า extracting คือตัวที่2นะฮะคำว่า feature คือตัวที่3นะครับประมาณนี้จริง copy มาก็ได้นะสงสารว่ะแก้ตรงนี้ฮะให้มันไม่ใช่เขามันตัวแรกมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นเขาลบออก copy มาเลย copy มาเลยขี้ข้าแล้วจริงก็พิมพ์แป๊บเดียวนะถ้าผมพิมพ์มานะอย่างเช่น vectorizer เท่ากับเขา vectorizer นะฮะถูกป่ะต่อมาก็คือหาฟีเจอร์ selection ใช่ไหมมันใช้คำว่าอะไรไม่รู้อ่ะมั่วก็คือใช้ vectorizer นะฮะ dot ไม่ใช่เว้ยมีวงเล็บไหมอ่ะเดี๋ยวนะมีไหมตรงนี้มีวงเล็บไหมมีแล้วเนี่ยไม่มีว่ะฟิตไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ run ต่อมาim vectorizer dot นี่เดี๋ยว fit มีนะครับมันต้องรันก่อน fit transform แล้วอะไรใส่อะไรเข้าไป sentence dot to อะไร dense มองเรียบไหมโอเค run นะฮะก็จะได้อะไรมาครับเห็นไหมอันนี้มีกี่ตัวเพราะทำไมมันเป็น0 1วะอ๋อมันมึคืออะไรอ่ะอ๋อโอเค0คือมี1ตัว1คือมี2ตัวนะครับเห็นไหมเห็นมันตัดไหมแล้วก็อะไรวะ vectorizer dot อะไรดอทอะไรครับ sort feature selection ได้ไหมวะผมมั่วดูนะมั่วไม่ได้มั่วไม่ได้วะได้ไหมวะไม่ได้วะดอทอะไรดอทอะไรครับตัวนี้ลืมดอท vocab ใช่ไหมหรือ dot เข้าอ่ะ dot เข้าได้ไหมลองรันดูสิไม่ได้ dot อะไรนะ full cap ทำไมผมไม่มีวะมี underscore ไหมไม่มีใช่ full cap เลยเหรออะไรอีกมี underscore อ๋อโอเค run ก็เนี่ย back มีกี่ตัว back มีกี่ตัวตัวที่1แบ็คมีกี่ตัวครับมี2ตัวถ้า1คือ2ตัวโอเคมั้ยแบ็คมีกี่ตัว2ตัวโอ้ไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ต้อง R ก่อนครับ R ก่อน R มีกี่ตัว R มีกี่ตัว1ตัวเฮ้ยไม่ใช่ว่ะมันดูไม่เรียงใช่มั้ยแล้ว V มีกี่ตัวเออว่ะไม่ใช่ using กับ use นะครับเหมือนกันมั้ย using กับ use ไม่เหมือนครับคนละตัวยังไม่สเต็มมันยังไม่สเต็มเฮ้ยมันนับยังไงวะตรงนี้แมทริกซ์ตรงนี้มันได้อะไรมาวะมันนับค่าโอ้หมายความว่าประโยคนี้ก็คือมีตัวนี้ใช่มั้ยโอเคๆ
เห็นมันมีกี่ประโยคครับถ้าดูมีกี่ประโยคมี2ประโยคใช่มั้ยครับเห็นมั้ยอันนี้คือประโยคแรกเห็นประโยคแรกมั้ยประโยคแรกคือตัวอะไรครับ1นี่คืออะไรหนึ่งคือหนึ่งคือ V เหรอหนึ่งคือ R ครับเนี่ยมีคำว่า R ไหมนี่เนี่ยเห็นศูนย์ไหมเนี่ยมีคำว่า R ไหมมีใช่ไหมฮะตัวที่สองคือหนึ่งมีคำว่า Back ไหมมีไหมฮะมีใช่ไหมมีตัวที่มีคำว่า Extracting ไหมครับมีไหมมันเป็นอะไรตอนนี้เห็นไหมเห็นไหม exacting มันเป็นอะไรครับนี่ exacting คือตัวนี้ตัวที่อะไรตัวที่2เห็นไหมฮะ0 1 2มีไหมครับมีไหมมีคำว่า exacting ในประโยคนี้ไหมไม่มีมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับ0ตัวคำว่า feature มีไหม feature มีไหมในประโยคนี้ประโยคแรกมีไหมไม่มีเป็นอะไรครับ0โอเคไหม model มีไหมเดี๋ยวนะไอ้ตัวสุดท้ายคือตัวอะไรวะเนี่ยตัวสุดท้ายคือตัว V เห็นมั้ยตัว V เอ้ยเนี่ยตัว Word มีคำว่า Word มั้ยเนี่ยฮะตัวสุดท้ายคือ Word เข้าใจมั้ยประโยคนี้ก็คืออะไรครับมีคำว่า V มั้ยไม่ใช่มีคำว่า R มั้ยในประโยคนี้มีคำว่า R มั้ยมีมั้ยดูสิเห็นมั้ยมัน0เห็นมั้ยครับมันไม่มีอ่ะครับเข้าใจป่ะอันนี้คือ2ประโยคโอเคนะนี่คือ feature selection โอเคเดี๋ยวโอเคอันนี้คือมันก็เรียงนะเป็นตัวเรียงนะครับโอ้ปวดหัวเลยข้อถัดมาครับโอ้โหสุดยอดเลยมีคำนี้ไหมถ้ามีเป็นหนึ่งเฮ้ยอันนี้ของจริงว่ะอันนี้ไม่ต้องทำตามนะแต่ว่ามันจะมาใช้จริงๆนะฮะปื๊ดโคตรดีเลยครับอันนี้ไม่ทำเป็นการบ้านเนอะแต่เดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้คือ AI ของแท้เลยเอาเริ่มเดี๋ยวผมปิดคลิปนี้ก่อนเบสิกเสร็จแล้วนะเบสิกเสร็จแล้วนะโอเคอันนี้คือเครื่องมือในการจัดการคำครับต่อไปคือได้คำมาเอาไปใช้ใน AI ทำยังไงปื๊ดตื่นเต้นมากนะครับเอาแค่นี้ก่อนดูคลิปถัดไป